สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่27มีนาคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:04 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่2/2562และการประชุมสามัญประจำปี2562ซึ่งที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสเช่นโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้สำหรับชุมชนชายขอบตามพระราชดำริได้แก่การติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนด้าน ICT ที่ในโรงเรียนสังกัดการศึกษานอกโรงเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการจัดตั้งศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฉลิมพระเกียรติในโอกาสเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563สำหรับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนในชนบทสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมและนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามารถประยุกต์ใช้ ICT ส่งเสริมการเรียนรู้และประกอบอาชีพตลอดจนพัฒนาครูและนักเรียนและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาสส่งเสริมให้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการผู้ต้องขังและเด็กป่วยในโรงพยาบาลเวลา 14:27 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอกาสให้นายแสงสุขทิวงศ์เอกอัครราชทูตวิสามานผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ในโอกาสนี้นางสมดีสุขทิวงศ์ภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยจากนั้นพระราชทานพระราชโอรสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติสิรินที่ปรึกษาโครงที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสที่เดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมในโอกาสนี้วิทยากรและผู้จัดการฝึกอบรมร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงยกช่อฟ้าวิหารวัดป่าแดดจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา 16:10 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปยังวัดป่าแดดตำบลท่าผาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ทรงเป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าวิหารวัดป่าแดดที่มีพระดำริให้บูรณะวัดป่าแดดเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อปี2400โดยพระยาเขื่อนแก้วเจ้าเมืองแม่แจ่มเป็นวัดที่มีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมและภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งวิหารมีสภาพเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาโดยเฉพาะกระเบื้องมุงหลังคาแตกหักบางส่วนทำให้ในช่วงฤดูฝนเกิดน้ำรั่วซึมเข้าสู่ภายในวิหารสร้างความเสียหายให้กับภาพจิตรกรรมฝาผนังสีฝุ่นปนปูนเปียกแสดงเรื่องราวพุทธประวัติและชาดกพื้นและผนังมีรอยแยกตลอดแนว2ด้านชั้นฉาบปูนผนังโป่งพองและเสื่อมสภาพพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ได้ประทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อใช้ในการบูรณะวิหารและได้เสด็จไปทรงติดตามการดำเนินงานบูรณะวิหารของสำนักศิลปากรที่7ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อปี2561
ต่อมาปี2562กลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรมกองโบราณคดีกรมศิลปากรได้เข้ามาดำเนินการอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารและปูนปั้นราวบันไดวิหารเพื่ออนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งโบราณสถานที่สำคัญให้คงคุณค่าอยู่สืบไปโดยการบูรณะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงยังคงเป็นของแท้ดั้งเดิมปัจจุบันมีพระขจรคุณทโรคุณทาโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์4รูปสามเณร1รูปโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงเยี่ยมชมการแสดงขับร้องซอพื้นเมืองและทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนโดยมีนายสมเจตจงสุภวิสารกิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ให้แก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและราชบุรีโดยจัดการเรียนการสอนตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรมด้วยการให้ครูร่วมกันสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียนเพื่อจะได้นำไปใช้เมื่อออกไปอยู่ในสังคมภายนอกรวมทั้งได้ปรับกิจกรรมประจำวันให้นักเรียนมีเวลาในช่วงเช้าเพิ่มมากขึ้นด้วยนำกิจกรรมออกกำลังกายไปไว้ในช่วงเย็นทำให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนได้เต็มที่และได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการผ่อนคลายด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดำเนินการเป็นขั้นตอนเริ่มจากนำข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการมาวางแนวทางและดำเนินการใหม่ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้โครงการทูบีนัมเบอร์วันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีจัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคเหนือเป็นภาคสุดท้ายทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีโปรดให้นายประวินชำนิประสาทรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานจังหวัดและชมรมทวีนัมเบอร์วันระดับภาคเหนือณโรงแรมดีเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งโครงการทวีนัมเบอร์วันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการดำเนินงานและสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์โดยจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันมีเกณฑ์การพิจารณาสำคัญคือการบูรณาการงานด้านการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดภายใต้โครงการใครติดยายกมือขึ้นส่วนชมรมทูบีนัมเบอร์วันมีเกณฑ์การพิจารณาสำคัญคือความเข้มแข็งในการรวมตัวของเยาวชนเพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์การประกวดระดับภาคเหนือครั้งนี้มีจังหวัดและชมรมนำเสนอผลงานทั้งในระดับต้นแบบและระดับดีเด่นประจำปีรวม146ชมรมจังหวัดและชมรมที่เป็นต้นแบบมีผลการดำเนินงานก้าวหน้ามากที่สุดประเภทจังหวัดคือจังหวัดกำแพงเพชรประเภทชมรมในชุมชนภูมิภาคคือชุมชนศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายประเภทชมรมในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานคือโรงเรียนธีรการบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนประเภทชมรมในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาคือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและประเภทชมรมในสถานประกอบการคือบริษัท CPO จำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้า DC เชียงใหม่คณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธิดาดามาตขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตนโรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอาทิชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินีบน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ชมรมแม่บ้านพระหฤทัยคอนแวนต์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์และโรงเรียนนานาชาติโมเดิร์นกรุงเทพนำใจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายที่เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันส่วนที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลและประชาชนนำใจกันดอกไม้และสิ่งของไปถวายที่เบื้องหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตและลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันอาทิบิรัชออซิเดฟาร์มเพชรริมทานรีสอร์ทจังหวัดเพชรบุรีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ชมรมแม่บ้านพระหฤทัยคอนแวนต์โรงเรียนนานาชาติโมเดิร์นกรุงเทพมหานครชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์และหม่อมราชวงศ์พันธุรังสีพานุพันธ์พร้อมครอบครัวทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นของทุกวันสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนี้เสนอตอนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดพิจิตรจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นดินแดนอาศัยของมนุษย์ตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบันในครั้งสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเจ้าเมืองเวียงจันทน์ได้เสด็จมาพบและทอดพระเนตรเห็นบ่อน้ำแห่งนี้มีความใสสะอาดลักษณะของบ่อสร้างจากอิฐมอญตลอดปีน้ำไม่เคยเหือดแห้งอีกทั้งยังทรงเชื่อว่าน้ำในบ่อมีความศักดิ์สิทธิ์หากมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับบ้านเมืองจะเกิดเป็นสีขุ่นมัวหรือหากนำมาดื่มกินจะหายจากอาการเจ็บป่วยจึงทรงสร้างวัดขึ้นในบริเวณแห่งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาปัจจุบันคือวัดศรีคูนเมืองหรือวัดในซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดหนองบัวลำภูและยังมีชาวบ้านนำน้ำไปดื่มกินเพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณจังหวัดพิจิตรในสมัยโบราณมีชื่อเมืองว่าโอคบุรีเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านถึง2สายหนึ่งในนั้นคือแม่น้ำน่านที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวพิจิตรมาช้านานอันมีต้นกำเนิดมาจากดอยภูแวทิวเขาหลวงพระบางทางทิศตะวันตกของอำเภอปัวจังหวัดน่านแม่น้ำน่านได้ไหลผ่านจังหวัดพิจิตรถึง3อำเภออันได้แก่อำเภอเมืองพิจิตรอำเภอตะพานหินและอำเภอบางมูลนาคโดยเส้นทางของน้ำได้ไหลผ่านบริเวณหน้าพุทธสถานอันสำคัญของเมืองพิจิตรคือวัดท่าหลวงพระอารามหลวงตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพิจิตรซึ่งชาวเมืองเชื่อว่าแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านบริเวณหน้าวัดแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์จึงนิยมตักน้ำไปประกอบพิธีต่างๆเป็นประจำโดยแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองแห่งที่กล่าวมานั้นเคยนำไปประกอบพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในคราวพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554และในการมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562นี้จะกระทำพิธีพลีกรรมตักน้ำทั้งสองแห่งขึ้นอีกวาระหนึ่งเพื่อนำไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในลำดับต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ